สวัสดีครับสวัสดีค่ะในเวลาของคนเฝ้าข่าวนะครับวันอาทิตย์ที่14มกราคม2561ผมกฤตเจนพนิชการครับดิฉันกมลวรรณตรีพงษ์นะคะและวันนี้ติดตามจากล่ามภาษามือด้วยนะคะคุณพิมพาขวัญเมืองค่ะครับผมในช่วงของเทศกาลช่วงวันครูวันนี้นะฮะก็หลายคนก็รำลึกถึงพระคุณครูในขณะเดียวกันครับเรื่องของการรณรงค์ให้การมีการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็สร้างเสริมพัฒนาการของเด็กๆนะครับสสส.ก็มีโครงการสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะครับก็สามารถที่จะติดตามจากแฟนเพจของสสส.กันได้สัญลักษณ์เป็นรูปมือนะคะหลายคนอาจจะเห็นจากในโฆษณาแล้วว่าแค่จะเอเนี่ยเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการหลายด้านให้กับเด็กได้ครับผมวันนี้คนเฝ้าข่าวเรามีความคืบหน้าคดีอาชญากรรมในหลายๆคดีนะครับโดยเฉพาะคดีของน้องนิชาที่ถูกนำบัตรประชาชนที่หายไปนำไปเปิดบัญชีธนาคารวันนี้จับกลุ่มคนร้ายได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าคดีนี้ในขณะที่เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่เกาะพีพีก็เกิดเหตุเพลิงไหม้สปีดโบ๊ทนำเที่ยวกลางทะเลเกาะพีพีครับมีนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือนั้น40ชีวิตถูกไฟคลอกบาดเจ็บ16คนแล้วก็บาดเจ็บอีก6คนที่สาหัสครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวกลางทะเลบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้งเกาะพีพีเลอำเภอเมืองกระบี่ครับในเรือนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า40ชีวิตนะครับจากนั้นเรือมุ่งหน้าจากภูเก็ตมุ่งหน้าไปเกาะพีพีคนบนเรือนั้นถูกไฟคลอกบาดเจ็บ16คนสาหัส6คนเคราะห์ดีครับมีเรือนำเที่ยวที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเกาะพีพีหลังจากนั้นตำรวจภูธรเกาะพีพีก็เข้าไปตรวจสอบประสานนำคนเจ็บส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลบนฝั่งต่อไปครับพนักงานประจำเรือบอกว่าขณะที่พานักท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตมาที่เกาะพีพีพอถึงหน้าถ้ำไวกิ้งกับตันเรือพบว่ามีน้ำมันรั่วพนักงานท้ายเรือก็เลยต้องมาจับพวงมาลัยแทนครับกับตันเรือสลับไปดูเครื่องยนต์ด้านหลังประกอบกับพอเปิดฝาเครื่องยนต์ออกเนี่ยเครื่องยนต์ระเบิดก็เลยทำให้มีผู้บาดเจ็บถูกไฟคลอกนะครับแล้วก็กัปตันน่าจะเป็นผู้ที่อาการสาหัสที่สุดเนื่องจากว่าเข้าไปดูฝาห้องเครื่องนะครับแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นค่ะก็จากรายงานเบื้องต้นบอกว่ามีการพยายามแก้ไขสถานการณ์นะคะแต่ว่าไม่ทันก็ทำให้เพลิงนั้นลุกลามจนไหม้เสียหายอย่างที่ปรากฏในภาพข่าวนี้นะคะส่วนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่มีความคืบหน้านะคะเรื่องกรณีที่มีคนนำบัตรประชาชนที่นางสาวนิชานั้นแจ้งหายเอาไว้ไปเปิดบัญชีธนาคารมากมายหลายบัญชีนะคะล่าสุดตำรวจสามารถรวบตัวผู้หญิงที่นำบัตรประชาชนของน้องนิชาไปเปิดบัญชีให้กับแก๊ง call center ได้แล้วนะคะโดยรับสารภาพนะคะว่าทำไปเพราะว่าถูกจ้างมา 10,000 บาทแต่ว่าได้รับเงินจริงๆเพียงแค่ 4,000 บาทนะคะตอนนี้ตำรวจก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลต่อไปนะคะโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยถึงความคืบหน้าการควบคุมตัวนางสาวปวีณาสิงหวิบูลอายุ31ปีมาสอบสวนค่ะหลังจากพบว่าเป็นผู้ที่นำบัตรประจำตัวประชาชนของนางสาวนิชาเกียรติธนไพบูลย์ไปเปิดบัญชีธนาคาร5บัญชีนำไปให้กลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุกระทำความผิดนะคะโดยสามารถควบคุมตัวมาจากบ้านพักย่านตลิ่งชันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.หลัก2เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะเนื่องจากว่านางสาวปวีณานั้นได้เปิดบัญชีธนาคารในพื้นที่ของสน.หลัก2จากนั้นควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่กดเงินสดจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหานั้นรับสารภาพนะคะว่าเป็นผู้ที่นำบัตรประชาชนของนางสาวนิชาไปเปิดบัญชีจริงค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องสงสัยโดยมีนายไซมอนผู้ต้องหาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถจับเอาไว้ได้หนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งโรแมนซ์สแกมนะคะแล้วก็ได้ประสานงานขออายัดตัวมาสอบสวนร่วมด้วยแล้วค่ะเพราะว่าผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวได้ให้การซัดทอดนะคะว่าได้รับการว่าจ้างมาจากนายไซมอนเป็นเงิน 10,000 บาทแต่ว่าได้รับเงินมาเพียงแค่ 4,000 บาทค่ะเพื่อให้ไปเปิดบัญชีธนาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชนของนางสาวนิชานั้นได้รับมาจากที่ไหนก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะส่วนบัญชีที่เปิดนั้นจะนำไปให้กลุ่มขบวนการแก๊ง call center ใช้รับโอนเงินหรือไม่นั้นก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและขยายผลเพิ่มเติมค่ะมีความคลี่คลายไปมากนะครับส่วนน้องนิชาเองเหยื่อแก๊ง call center ที่ถูกนำบัตรประชาชนนี้ไปเปิดบัญชีธนาคารเองก็บอกว่าดีใจที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คลี่คลายคดีนี้ครับนางสาวนิชาเกียรติธนไพบูลย์เปิดเผยว่าหลังจากที่ตำรวจสน.หลัก2จับกลุ่มผู้ต้องหาที่นำบัตรประชาชนของตัวเขาเองไปเปิดบัญชีธนาคารก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่คดีก็เริ่มมีความคลี่คลายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับคนร้ายไม่เคยมีความเชื่อมโยงกันตามที่มีการตั้งข้อสังเกต
และขอบคุณตำรวจที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จนสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้หากมีโอกาสก็อยากจะไปพบพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยตัวเองเพื่อขอบคุณในความเมตตาที่เร่งให้ทุกฝ่ายคลี่คลายคดีได้สำเร็จส่วนความคืบหน้าครับพลตำรวจตรีศักดาสังคณิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากเปิดเผยว่าชุดทำงานได้ลงพื้นที่สอบสวนที่ธนาคารกรุงเทพมหานครธนาคารกรุงเทพ5ธนาคารที่นางสาวนิชาอ้างว่าคนร้ายลักลอบนำบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดบัญชีรวมทั้งตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดและตรวจสอบลายเซ็นในทุกบัญชีของนางสาวนิชากับคนร้ายจากนั้นหลักฐานทั้งหมดพนักงานสอบสวนจะส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบต้องรอผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งการสอบสวนใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทั้งพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่พนักงานสอบสวนรวบรวมได้จะเสร็จสมบูรณ์สามารถที่จะส่งให้อัยการพิจารณาอีกครั้งนะครับว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ส่วนเรื่องที่ทาง DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยฝ่ายปกครองนะคะได้ไปบุกตรวจค้นสถานบริการค่ะแล้วก็ได้ควบคุมตัวหญิงสาวซึ่งตกเป็นเหยื่อของเรื่องของการค้ามนุษย์นี้รวม113คนด้วยกันนะคะมีอยู่หลายสัญชาติค่ะซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องเร่งตรวจสอบประวัติการเดินทางของบุคคลต่างด้าวนะคะโดยหญิงสาวทั้งหมดพบว่ามีทั้งหญิงไทยลาวเมียนมาแล้วก็จีนค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบและสอบถามข้อมูลของทีมสหวิชาชีพโดยพลตำรวจตรีอิทธิพลอิทธิสารรณชัยรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระบุนะคะว่าการสอบสหวิชาชีพก็เพื่อคัดแยกผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ว่ามีอายุและสัญชาติใดบ้างค่ะล่าสุดมีการรายงานมาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วกว่า20รายค่ะซึ่งต่อจากนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะต้องตรวจสอบกลับไปยังประเทศต้นทางอีกครั้งว่าเหยื่อต่างด้าวที่มีการควบคุมตัวเอาไว้นั้นเป็นบุคคลตามสัญชาติที่แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่แล้วก็อายุเท่าไหร่นะคะส่วนเรื่องของเอกสารเดินทางเข้าเมืองก็ต้องตรวจสอบว่าเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องและยังอยู่ในเวลาที่อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือไม่ค่ะซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิดก็ต้องดำเนินคดีตามพรบ.คนเข้าเมืองเพิ่มเติมด้วยเบื้องต้นขณะนี้ทราบว่าในจำนวนเหยื่อที่มีการควบคุมตัวเอาไว้เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้ว2คนนะคะซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะเมื่อสักครู่กรณีของนางสาวนิชานะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดตากลงพื้นที่มาตรวจสอบธนาคารต่างๆที่มีการเปิดบัญชีในกรุงเทพมหานคร5แห่งด้วยกันนะฮะก็เป็นความคืบหน้าเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนหลังจากการตรวจสอบอีกทีนึงส่วนคดีฆ่ารัดคอสาวพนักงานเสิร์ฟบาร์แห่งหนึ่งในย่านทองหล่อล่าสุดครับวันนี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เป็นแฟนหนุ่มมาประกอบทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับพันตำรวจเอกขจรพงศ์จิตภาคภูมิผู้บังคับการผู้กำกับการสน.ทองหล่อแถลงข่าวจับกลุ่มนายณภดลหรือตีสิงหาโชติผู้ต้องหาฆ่ารัดคอสาวเสิร์ฟบาร์แห่งหนึ่งในซอยคาวบอยย่านทองหล่อเหตุเกิดเมื่อวันที่11มกราคมจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การจับกลุ่มนายตีแฟนหนุ่มเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.ทองหล่อร่วมกันควบคุมตัวนายตีพร้อมของกลางประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปเสื้อกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบที่ผู้ต้องหาสวมใส่ในวันเกิดเหตุมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายในสถานที่เกิดเหตุใช้เวลาประมาณ30นาทีครับก็มีกลุ่มไทยมุงมาด่าทอแล้วก็สาปแช่งเป็นระยะระหว่างการทำแผนผู้ต้องหาก็สารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงซึ่งตัวเขาเองกับผู้ตายมีความสัมพันธ์อยู่กินฉันสามีภรรยามานานกว่า5ปีก่อนเกิดเหตุนางสาวมิ่งขวัญนำอาหารมาส่งให้ผู้ต้องหาที่อาคารร้างแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท23เขตคลองเตยจากนั้นก็มีเรื่องทะเลาะกันเพราะระยะหลังผู้ชายมีผู้ชายอื่นมาติดพันจนฝ่ายหญิงต้องขอเลิกทำให้เกิดบันดาลโทสะแล้วก็ใช้ไม้ตีบีบคอจนนางสาวมิ่งขวัญเสียชีวิตครับเมื่อเช้านี้นะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ภูทับเบิกของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นรถรับส่งนักท่องเที่ยวนะคะเกิดไหลตกลงไปในร่องน้ำทำให้มีผู้บาดเจ็บรวมหลายรายด้วยกันค่ะสภาพรถโดยสารหมายเลขทะเบียน300261เพชรบูรณ์ค่ะไหลตกลงจากลานจอดรถบนยอดภูทับเบิกลงไปในร่องน้ำมีความลึกประมาณ20เมตรค่ะนักท่องเที่ยวและคนขับบาดเจ็บ7คนส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บศีรษะแตกและฟกช้ำหน่วยกู้ภัยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลปลอดภัยแล้วค่ะนอกจากนี้ยังพบรถของนักท่องเที่ยว2คันถูกเฉียวชนได้รับความเสียหายด้วยนะคะสอบถามคนขับรถก็บอกว่านำนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากเขา
คอค่ะเพื่อขึ้นที่ภูทับเบิกระหว่างเกิดเหตุก็ได้ดับเครื่องรถและดึงเบรกมือเอาไว้นะคะจากนั้นได้ลงมาอยู่นอกตัวรถแต่ว่ารถนั้นเกิดไหลค่ะจึงพยายามที่จะดันรถเอาไว้ทำให้ถูกรถทับเท้าทั้งนี้ตำรวจได้ตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐานสรุปหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะอีกหนึ่งคดีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กอายุประมาณ10ขวบกว่าๆเท่านั้นเองนะครับคาดว่าจะอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยนำภาพกล้องวงจรปิดว่าเด็กคนนี้ขโมยรถจักรยานยนต์เข้าไปล่าสุดนั้นพบรถจักรยานยนต์ที่หายไปแล้วนะครับปรากฏว่าอะไหล่ชิ้นสำคัญนั้นถูกถอดไปจนหมดครับกรณีผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อเจมส์เจษดานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นได้แชร์คลิปจากกล้องวงจรปิดขณะที่เด็กนักเรียนชายตัวเล็กๆกำลังขโมยรถจักรยานยนต์ของเขาเองนะฮะเด็กตัวนิดเดียวเองนะครับเข็นออกไปจากลานจอดรถหนีไปอย่างรวดเร็วเหตุเกิดเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปพบรถจักรยานยนต์คันนี้ที่ถูกขโมยไปแล้วนะครับในบ้านร้างแห่งหนึ่งใกล้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ถนนเทพดำเนินตำบลเมืองเก่าเจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้เจ้าของรถมาตรวจสอบพบว่าอะไหล่บางส่วนหายไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นส่วนสำคัญแล้วก็มีราคาด้านพันตำรวจโทนรวัฒน์คำพิโลรองผู้บังคับการสืบสวนสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ออกตรวจบริเวณโดยรอบจนไปพบรถที่คนร้ายก่อเหตุไว้แล้วก็พอทราบเบาะแสแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุประมาณ 10-12 ปีเด็กอาจจะถูกผู้ใหญ่บังคับหรือนำสิ่งของมีค่ามาเป็นตัวล่อใจให้ลงมือก่อเหตุขณะนี้กำลังตรวจสอบดูว่ามีใครร่วมขบวนการนี้บ้างครับติดตามสภาพอากาศนะคะตอนนี้หลายจังหวัดเลยทางภาคใต้นะคะต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมเอาไว้ด้วยนะคะเนื่องจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศเตือนไปถึง8จังหวัดทางภาคใต้ฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะขณะที่ฝนซึ่งตกต่อเนื่องกันมาติดต่อ3วันแล้วค่ะก็ทำให้พื้นที่13อำเภอในจังหวัดนราธิวาสตอนนี้ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมเป็นระลอกที่2แล้วค่ะปริมาณน้ำในแม่น้ำสุไหงโกลกที่ล้นตลิ่งจากฝนที่ตกต่อเนื่องถึง3วันนะคะได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตลอดแนวริมตลิ่งของแม่น้ำถึง4ชุมชนกว่า40ครัวเรือนก็คือชุมชนท่าโรงเลื่อยชุมชนท่าประปาชุมชนท่าเจ๊กาเซงและชุมชนท่าชมพู่นะคะซึ่งตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจนเกิดน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ย50ซมค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในระลอกที่2ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะต้องอพยพข้าวของสัมภาระที่จำเป็นหนีน้ำท่วมกันไปอยู่ชั้น2แล้วบางคนค่ะก็เริ่มนำเรือออกมาใช้สัญจรไปมากันบ้างซึ่งวันนี้นะคะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือ15มกราคมนะคะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงนะคะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนราธิวาสพัทลุงสงขลาปัตตานียะลากระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะสำหรับอากาศหนาวเย็นประเทศไทยตอนบนวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสส่วนภูเขาสูงอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 3-9 องศาเซลเซียสค่ะเนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องพักสักครู่นะครับช่วงหน้าไปดูกรณีที่เกิดดราม่าขึ้นกับร้าน H&M นะฮะแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังในแอฟริกาใต้ไปเปิดสาขาที่นั่นแต่ปรากฏว่าเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สำหรับเด็กๆมีข้อความที่ไปเหยียดคนผิวสีทำให้เกิดการประท้วงขึ้นช่วงหน้ามาติดตามครับ